ก็อยู่ที่แมนฮัตตันนะคะในนิวยอร์กนะก็จะพามาเที่ยวมาดูบรรยากาศฮอลิเดย์คริสต์มาสนะคะของแมนฮัตตันก็ตอนนี้นะคะตะกินอยู่หน้าเมซี่นะเป็นห้างดูสิไม่เข้าใจทำไมต้องโชว์หน้าผากตัวเอง This Halloween one here seems to need a home.นี่เป็นที่เมซี่นะคะคือแบบคนอย่างกันหนอนแน่เขาแบบตกแต่งสวยมากวันนี้มีแบบก้อนเมฆไหลลงมาด้วยเข้าไปดูใกล้ๆสิเอาสวยมากอยากโชว์เพื่อนครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะจะเดินไปให้ถึงทางสแควร์เลยนะไปปกติไม่ค่อยทำบล็อกนะเลยเขินๆนิดนึงนะว่าจะทำยังไงคือที่เนี่ยมันดีอย่างนึงเนาะที่แบบเราสามารถเดินไปได้อะใช่ใช่ไม่ต้องแบบว่าใช้รถให้มันเปลืองให้มันเปลืองน้ำมันนะที่จอดรถแพงใช่เนาะแล้วก็หรืออีกอย่างนึงคือก็ขึ้นซับเวย์ได้ใช่แต่ว่าบางทีมันก็ไม่เมคเซนส์อ่ะรอรถเมล์อีกอะไรเงี้ยวันนี้อากาศดีมาก65องศาฟาเรนไฮต์คิดเป็นองศาเซลเซียสเท่าไหร่ตกเลขค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะถ้าถึงแล้วก็เจอกันใหม่เนาะนี่มากาลูนอันนี้อารมณ์ตลาดเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะจตุจักรเหรอประมาณจตุจักรมันเยอะอันนี้มันเป็นระหว่างทางอันนี้คือเขาเพิ่งมาจัดแค่ช่วงฮอลิเดย์ใช่ไหมคิดว่าไม่น่าจะแบบมีตลอดวินาฬิกาเท่เท่ป้าเนี่ยมีสวยเลยชอบสีขาวอ่ะเนี่ยสวยดูแบบแฮนด์เมดทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นพวกเครื่องเทศถึงต้องไปเดินอยู่ในสแควร์อยู่ในสแควร์เก็บเลยใช่ต้นคริสต์มาสเอาสักต้นไหมคะนักข่าวว่าจัดไปแล้วเลยนะอ๋อที่บ้านจัดไปแล้ว sorry เอาร้านหมวกพูดถึงปีนี้ก็จะขายหมวกยากนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยหนาวนะข้างหน้าของเราตอนนี้นะคะก็จะเป็นทางสแควร์ปะเดี๋ยวรีบเดินไปทางสแควร์ร้านข้างหน้านะคะก็จะเห็นมาแต่ไกล H&M นั่นเอง H&M ทางสแควร์ใหญ่มากมี2ชั้นตอนนี้มีสตางค์ซื้อไหมไม่มีเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ทาวน์สแควร์แล้วนะคะเห็นบรรยากาศอุ้ยเด็กงงอ่ะเด็กแอบงงอ่ะเด็กงงว่าพี่ตั๊กทำอะไรเด็กมองเด็กยืนอยู่ข้างเนินอยู่ข้างหน้ามองมองว่าทันทีว่าไอ้ป้าตัวนี้ทำอะไรแบบว่าหมุนรอบเลย360องศาไม่เป็นไรเขาไม่รู้จักเรานะคะอเดลเจอฮัลโหลบอยเลบลอนเหมือนทำโฆษณาให้เลบลอนไฟมันเดินได้เดินไม่ได้วะเนี่ยอันไหนไฟแดงแต่ว่าเดินได้แต่ว่าเดินได้ละ
มีเอลโม่เขามีนี่นะดูนี่อย่าไหนไหนไหนนี่นี่เฮ้ยไปดูตัวเองในนั้นจะมีไหมมีจอมอนิเตอร์จะเจอกันไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะหากเราเจอหรือเปล่าให้ดูธงชาติแอนจะมีไหมมาสแกนโพสมาแล้วจะมีคนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่คนอยู่ตรงนี้แล้วจะมีกล้องถ่ายตรงนั้นเราจะเห็นตัวเราไปยืนบ้างไหมเผื่อจะเจอเราข้างในไปไม่มันก็จะแนปช็อตใครไม่รู้เอาเหรอเผื่อเจอเราที่ใหญ่ขึ้นจะเจอไหมไม่คือแบบเราจะผ่าฝูงเขาเข้าไปได้ไหมว่าอย่างนั้นเถอะลองซิลองไปเฮ้ยเดี๋ยวเราถ้าเรายืนกลางๆแล้วอาจจะได้อยู่คู่นี้มักจะได้อยู่เดี๋ยวดูซิโอเคมาต้องรอมันต้องรอใช่ไหมใช่มันจะมีทุ่งเห็นเราไหมตรงไหนอ่ะไม่เจอนี่ไงไหนอ่ะเฮ้ยเราไหนอ่ะไหนอ่ะเราสนุกแล้วเหรอเอ้ยเจอแล้วได้ไงยังเห็นหน้าอยู่นะมองผมนะไอ้ผู้ชายมาฉันที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นที่เขาจัดรายการช่อง ABC News นะคะมันเป็นข่าวอะแล้วก็พวกรายการตอนเช้าๆอะคิดว่านะไม่ค่อยได้ดูนะเนี่ยประมาณนี้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะไปไหนต่อดีโอ้ยลืมข้างๆเห็นอะไรไหมซิฟอร่านะคะอันนี้เป็นซิฟอร่าไทม์สแควร์จะเข้าไปดีไหมไม่ไปนะคนเยอะแน่เลยอ่ะเดี๋ยวแบบว่าอยู่ข้างในไม่ต้องไปไหนแล้วครับดูนี่นะแค่คาร์บอยนะครับเห็นยังอ่ะเห็นแล้วนะครับคนนี้นะครับมานิวยอร์กมานิวยอร์กต้องถ่ายคนนี้ขอผ่านหน่อยคนเยอะมากเดี๋ยวขอข้างหลังหน้าร้อนมีคาวเกิลด้วยคู่กันจริงๆหน้าร้อนมีคาวเกิลจริงๆคู่กันด้วยเหรอมีมาจะมียืนจริงๆคือแบบว่านิวยอร์กเนาะนิวยอร์กเนาะแล้วก็ทำได้ทุกอย่างนะคะเหมือนคล้ายๆบอดี้เพนท์อย่างเดียวอ่ะมีบอดี้เพนท์ด้วยบอดี้เพนท์ที่แบบในแค่ด่าเราเพ้นอย่างเดียวแล้วก็ยืนถ่ายแล้วอย่างนี้ไม่โดนจับหรอก็แน่นอนว่าใส่บิกินี่นี่ไงอุ้ยเจอแล้วนี่ไงคาวเกิร์ลอุ้ยไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คาวเกิร์ลคาวเกิร์ลใช่ไม่ใช่คาวเกิร์ลไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นแบบแอบถ่ายเจอยังคืออากาศดีมากนะวันนี้ถึงขนาดที่ว่ารถไอติมนะคะออกมาขายกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นรถไอติมที่ตักชอบมากเลยนะเขาจะขายซอฟต์ไอศครีมใช่อร่อยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อไปนะคะที่ Rockefeller Center เมื่อกี้เห็นบรรยากาศที่ทางสแควร์แล้วก็คนเยอะมาก Rockefeller Center น่าจะเยอะยิ่งกว่านะก็ตอนนี้นะคะเดินมาถึงที่ Rockefeller Center แล้วนะคะจะเห็นว่าด้านหลังนะมีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆตรงนั้นนะคะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นลานสเก็ตนะคือตอนนี้กำลังทำใจที่จะเดินเข้าไปอยู่เพราะว่าคนเยอะมากไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คนเยอะทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะพยายามเข้าไปแล้วกันเนาะคือไม่สามารถเดินเข้าไปด้านในได้นะคะอันนั้นจะที่เห็นเนี่ยจะเป็นลานไอสเกตเห็นบรรยากาศคนไหมเยอะมากI'm sorry.
ที่ว่างอกไว้นะคะของห้าง Saks Fifth Avenue นะคะสวยงามมาก Hello เจ๊เลยอ่ะแกวันนี้เหมือนเจ้เลยใช่หรอทำผมโป่งๆนี่นะเอาแบบนี้นะวิดีโอรอบต่อไปเอาแบบนี้นะเจ้อุ้ยเจ้คนนี้สวยออกเอาคนนี้ดีไหมอ่ะเจ้มีคนอย่างนี้บ้างล่ะไม่มีทุกอย่างนี้ออกจะเป็นแนวแบบว่าไอซี่มากๆชุดสวยอ่ะสมกับที่เป็นแซกฟิฟท์อเวนิวจริงๆนะจ๊ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยหุยเลิศอลูฮารามากหุยบลิงบลิงมากเอ้ยอันนี้สีดำเอ้ยนี่สวยนี่สวยสวยทุกอันน่ะนี่เราก็ออกมาจากล็อกกี้เฟลเลอร์แล้วครับตอนนี้เราก็ออกมาจากล็อกกี้เฟลเลอร์แล้วนะคะเพราะว่าอยู่นานไม่ได้ค่ะคงจะอัดเป็นปลากระป๋องอยู่ในนั้นนะหลังจากที่เราพาไปเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปกินกันดีกว่าครับถูกต้องนะคะอันนี้คือรอมาทั้งวันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปกินกันวันนี้เราไปกินเดี๋ยวไปกินฟองดูฟองดูเดี๋ยวเรามันเป็นฟองแล้วเราก็ดูมันแต่ไม่ได้กินเราไม่ได้กินโอเคแต่ว่าร้านมันน่ารักเดี๋ยวเราไปดูว่าไปร้านไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนั้นแม็กจำไม่ได้จริงๆเดี๋ยวไปถึงร้านแล้วบอกชื่อร้านโอเคเจอกันค่ะก็มาถึงแล้วนะคะก็คือร้าน Max Dinner นั่นเองเป็นร้านช็อกโกแลต by Bowman เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่าจะหาที่นั่งได้ไหมนะเหมือนคนจะเยอะThank you. This is your roasting bowl for your marshmallows. Hey. Enjoy. Thank you. มาแล้วอันนี้เป็นฟองดูนะคะเราก็จะดูมันอย่างเดียวนะ แล้วก็อันนั้นเป็นไก่สเต็กแล้วก็นั้นเป็นเครปสตรอเบอรี่นานป่ะไม่ได้ต้องย่างนานไหมเนี่ยต้องเอาใกล้ๆไฟหน่อยอ่ะจ้ะไม่กลัวติดในตรงนี้ไงแล้วมันจะดำเออนี่ไงดำมือใหม่ในการย่างฟองย่างแมสเมโลมากกลัวมันไหม้อ่ะลุ้นมากอ่ะเนี่ยเออดิย่างยังอ่ะพอแล้วเนาะพอแล้วแล้วแต่พี่อ่ะความไหม้อ่ะช็อกโกแลตถ้าเป็นเอกินนะเอจิ้มครึ่งนึงมันจะร้อนไหมอ่ะเลยกินเลย
ร้อนไหมร้อนฮะสรุปเป็นไงบ้างอร่อยยังพูดไม่ได้มันร้อนมากใช่ปะมันเตะฟันอ๋อมันถึงฟันเหรออ๋อโอเคเดี๋ยวชิมอันไหนต่อดีครับชิมอันไหนต่อดีผลไม้มันเฉยๆอ่ะจะชิมฟองดูก่อนเหรอชิมอันอื่นก่อนไหมทำไมเรากินของหวานกันก่อนนะทำไมเราไม่ชิมของคาวก่อนนะไม่ทานแล้วเอาเหรองาบใช่อันนี้อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยร้านนี้ฟองดูนี่เป็นตัวท็อปมาต้องกินฟองดูนะถ้าสุดเองถ่ายไปนะเดี๋ยวพี่กินเองเดี๋ยวถ่ายร้านเดี๋ยวถ่ายโต๊ะอื่นให้ดูว่าจริงๆแล้วฟองดูเป็นเมนูยอดฮิตของร้านเพราะร้านอื่นเขาก็มีฟองดูนะครับดูโต๊ะอื่นเขาก็กินฟองดูกันเหมือนกันนะฮะโต๊ะข้างๆเราก็กินฟองดูนี่นะครับไก่สเต๊กบ้านเราเนี่ยแหละก็ไม่เข้าใจว่ามากินร้านฝรั่งทำไมว้าวเข้าไปให้งับโอ้โหแจ่มไหมเจ้โอ้โหอร่อยครับอร่อยทุกอย่างเนื่องจากเจ้หิวแล้วนะครับตอนนี้พาเดินเยอะแล้ววันนี้หิวแล้วนะครับตอนนี้ตะก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเอ๋มากๆนะคะที่วันนี้มาแฮงเอาท์กันนะคะก็ต้องขอโทษด้วยที่ตอนที่เจอช่วงแรกนะคะไม่ได้แนะนำชื่อเนาะแบบตื่นเต้นไงไม่ค่อยได้ทำแบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลืมบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คงจะจบล็อกไว้เท่านี้นะคะก็หวังว่าจะสนุกกันนะคะก็ถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมมาได้นะคะลีฟคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วกู๊ดไนท์ค่ะบ๊ายบาย